ดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเมื่อ3ปีที่แล้วของโคซุเกะโนซากิเศรษฐีชาวญี่ปุ่นวัย77ปีในที่สุดก็ถูกคลี่คลายลงเมื่อตำรวจจับกุมซากิซูโดะภรรยาสาววัย25ปีอดีตนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หลังพบหลักฐานว่าเธอใช้ยากระตุ้นประสาทจนทำให้สามีเสียชีวิตโคซุเกะเศรษฐีแห่งจังหวัดวากายามะเริ่มต้นเส้นทางรวยด้วยการเก็บเศษเหล็กจากเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาขายก่อนมาจับธุรกิจถุงยางอนามัยแบบใช้วิธีสาธิตการขายด้วยตัวเองแล้วจึงทำสถาบันการเงินอสังหาริมทรัพย์จนมีทรัพย์สินถึงหลักพันล้านเยนโคซุเกะตกเป็นที่รู้จักหลังถูกสาวลูกครึ่งยุโรปที่มีความสัมพันธ์กันขโมยเงินและทรัพย์สินรวมกว่า60ล้านเยนจนเรื่องของเขาเป็นที่สนใจโดยเฉพาะประเด็นมีสัมพันธ์สวาทกับสาวสวยมากกว่า 4,000 คนแถมหมดเงินไปกับการเตให้สาวๆมากกว่า 3,000 ล้านเยนจนได้ฉายาว่าดอนฮวนแห่งแคว้นคิชูต้นปี2561โคซุเกะวัย77ปีตัดสินใจแต่งงานกับซากิอดีตนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่สาวชาวฮอกไกโดที่มีอายุห่างกันถึง55ปีเป็นภรรยาคนที่3พร้อมให้เงินใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละราว1ล้านเยนแต่ทว่าผ่านมาแค่3เดือนโคซุเกะก็เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเมื่อ24พฤษภาคมโดยเหตุจากได้รับสารกระตุ้นประสาทเกินขนาดและซากิก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาตลอดโดยญาติเศรษฐีอ้างว่าหลังจากแต่งงานสุขภาพของโคซุเกะก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆกลายเป็นคนแก่ที่ต้องใส่ผ้าอ้อมทั้งที่เขาเอาใจใส่สุขภาพเป็นอย่างดีแถมยังมีข่าวลือเรื่องแผนหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงอ้างว่ามีงานที่โตเกียวจึงแทบไม่ค่อยได้กลับมาอยู่กับสามีที่วากายามะส่วนซากิหลังสามีเสียชีวิตก็ย้ายไปอยู่ในคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงโตเกียวใช้ชีวิตอย่างหรูหราและมีข่าวลือว่าเตรียมไปทำศัลยกรรมแปลงโฉมที่เกาหลีใต้ก่อนย้ายไปใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือหาสามีเศรษฐีคนใหม่ตำรวจใช้เวลาสืบสวนถึง3ปีจนรวบรวมหลักฐานได้ว่าซากิได้หาข้อมูลและสั่งซื้อยากระตุ้นประสาททางอินเทอร์เน็ตจนนำไปสู่การจับกุมเมื่อ28เมษายน2564โดยสาเหตุคาดว่าต้องการวางยาเพื่อหวังเอาทรัพย์สินกว่า 1,320 ล้านเยนแม้ว่าโคซุเกะจะทำพินัยกรรมมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เมืองทานาเบะที่เขาอยู่แต่ตามกฎหมายภรรยาจะได้สิทธิ์ในมรดกครึ่งหนึ่งขณะที่พี่น้อง4คนของโคซุเกะก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนพินัยกรรมโดยอ้างว่าพินัยกรรมไม่ได้ทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของเจ้าตัวซึ่งคดีนี้ยังอยู่ในชั้นศาล